ต่อไปเรามาดูต่อเรื่องต่อไปคือ the use of prefer and would rather แปลว่าอะไรคือหลักการใช้ของ prefer แล้วก็ would rather ใช้ยังไงอันแรกข้อแรก subject บวก prefer บวกด้วย verb ing prefer ต้องบวกด้วย to ใช่ไหม prefer to บวก verb ing ใช้เมื่ออะไรใช้เมื่อ comparesomething to something คืออะไรคือการเปรียบเทียบคือชอบอันนี้มากกว่านี้ชอบสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนี้อันนี้ prefer to คือชอบมากกว่าชอบสิ่งที่มาอันดับแรกเนี่ยมากกว่าอีกสิ่งนึงเช่นตัวอย่างประโยคว่าอะไรตัวอย่างประโยคว่า I prefer traveling เห็นไหม prefer บวก verb ing traveling by train to traveling by bus แสดงว่าชอบอะไรมากกว่าชอบไปโดยรถไฟมากกว่าใช่ไหมตัวแรกต้องมากกว่าโดยรถบัสใช่ป่ะอันนี้คือความหมายหรือว่า he prefergetting A to getting F แปลว่าอะไรเขาอยากที่จะได้เกรด A มากกว่าเกรด F ใช่ป่ะอยากได้เกรด A มากกว่า F นั่นเองเห็นไหมหรือว่า my sisterยกตัวอย่างให้เข้าใจให้คล่องไปเลยนะ My sister prefer swimming to playing football แปลว่าอะไรน้องสาวของฉันเนี่ยชอบที่จะว่ายน้ำมากกว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองมาดูต่อไปแบบแรกไปละลองดูแบบที่สองบ้างแบบที่2จะใช้ยังไงอีกแบบที่2 subject บวก prefer บวก something บวก to บวก something เห็นป่ะข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเองเป็นการเรียกว่า parallel กันเช่น Iprefer something ของเราคือ coffee อย่างเงี้ยก็คือเป็นคำนามนั่นเอง to milk เห็นไหมชอบกาแฟมากกว่านมนี่คือชอบกาแฟมากกว่านมอันนี้ต่อไป I prefer missSilly to miss Natia อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าชอบคุณซิลิมากกว่าชอบคุณนัทธิยานั่นเองเห็นไหมอันนี้คือ prefer something to something อันที่สาม subject บวก prefer บวกด้วย
to do something อันนี้เป็นแบบที่3 subject บวก prefer to do something เช่นอะไรบ้างเช่น she prefer to study English อันนี้คืออะไรเธอชอบที่จะเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองชอบเรียนภาษาอังกฤษต่อไป Jane prefer to walk เห็นป่ะ to do something นั่นเอง to walk to university อย่างเงี้ยเห็นไหมคืออะไรชอบที่จะเดินไปมหาลัยนั่นเองต่อไปข้อ4ใช้ยังไงอีกลองมา would rather กันบ้าง prefer ไปละ subject บวก would rathersubject บวก would rather บวก do something บวกด้วย than something would rather ก็แปลว่าอะไรชอบมากกว่าอะไรเงี้ยชอบมากกว่าชอบมากกว่าเช่น หรืออาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งคือ subject บวก prefer บวก to do subject บวก prefer บวก to do something บวกด้วย later than อันนี้ก็ได้คือความหมายเหมือนกันเลยบวกด้วย something อันนี้คือเป็นแบบฟอร์มที่เหมือนกันเลยเห็นไหมใช้คำเชื่อมว่า all หรือคือแสดงว่าเหมือนการใช้ subject บวก would rather do something than something ก็ได้หรือ subject บวก prefer ตรงนี้ต้องมี to ด้วยนะ to do แต่ would rather บวก do เฉยๆใช่ไหมอันนี้เป็น to do something later than ไหม later than มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ than อย่างเดียว later than something เช่นอะไรเช่นประโยคว่า he would rather he would rather drink milk เห็นไหม drink นี่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะเพราะมีคำว่า would rather เป็น verb ช่วยมา he would rather drink milk rather thanหรือแดนเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่มี letter นะเพราะมี letter ตรงนี้ไปรับ he would rather drink milk ใช้แดนใช่ไหม coffee แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยชอบที่จะชอบดื่มนมมากกว่ากาแฟHe would rather drink milk than coffee. หรือ he prefers to drink. เห็นป่ะถ้าใช้ prefer ขึ้นมาปุ๊บต้องเป็น to นั่นเองแต่ถ้า would rather บวก verb 1 prefer ต้องบวก to บวก infinitive นั่นเองอันนี้ก็คือ verb infinitive verb infinite verb 1จะไม่ถูกเพราะ verb 1มันผันได้ใช่ไหมมันเติม s ได้มันเติมอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอันนี้ต้องเป็น verb infinitive เลยคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่า tense อะไรหรือประธานตัวไหนก็ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เห็นป่ะ prefer ต้องบวก to drink milk แล้วก็บวก rather than ไม่ใช่ than เฉยๆนะต้องเป็น rather than coffee นั่นเอง
ความหมายเหมือนกันทั้งสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันเลยต่อไปแบบฟอร์มที่5แบบฟอร์มที่5เป็นยังไง subject บวก would rather บวก have บวกด้วย verb 3บวกด้วย than บวกด้วย something เช่นยังไงบ้างเช่น I would rather have gone to the movie than shopping อย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหม have บวก verb 3อันนี้ก็เป็น somethingshopping เป็น something เป็นเสมือนนามเนี่ยเป็น gerund เนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็ได้หรืออีกประโยคนึง I would rather have eaten Japanese food than something ของเราคือ fast food เห็นป่ะอันนี้ก็ได้ชอบกินอาหารเจแปนิสอาหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดมาดูต่อไปเลยแบบฟอร์มที่6 subject ตัวที่1บวกด้วย would rather that บวกด้วย subject ตัวที่2บวกด้วย verb ช่องที่1อันนี้คือแบบฟอร์มที่6ประโยคเช่นอะไรเช่น I would rather that you work with me เห็นป่ะ subject ตัวที่1คืออะไรsubject ตัวที่1คือ I อันนี้เป็น subject ตัวที่1 subject ตัวที่2คือ you นั่นเองคือฉันชอบนะถ้าคุณจะมาทำงานกับฉันฉันชอบถ้าคุณจะมาทำงานกับฉันเห็นไหม need that มามาดูอันที่7กันอันที่7เป็นยังไงแบบฟอร์มที่7คือ subject ที่1บวก would rather that บวกด้วย subject ตัวที่2บวกด้วย verb ของตัวที่2อันเมื่อกี้คือ verb ของตัวที่1เห็นไหมคืออะไร verb ของตัวที่1คือ verb ของประธานตัวที่1นั่นเองใช่ป่ะ I would rather that you work with meเดี๋ยวไม่ใช่ verb อันนี้ไม่ใช่ verb อันนี้คือ verb 1ก็คือไม่เปลี่ยนแปลคือเป็น present อันนี้คือเป็น present verb เป็น present ตาม you work with me เห็นป่ะยังไงก็ต้องตาม subject ตัวที่2อยู่แล้วคุณมาทำงานกับฉันใช่ป่ะอันนี้เป็น verb ของประธานตัวนี้อยู่แล้วขอโทษที verb อันนี้คือ verb เป็น present แต่อันที่7คือ verb 2คือ verb เป็น past อันนี้เป็น past อันนี้เป็น pastเช่นยังไงเช่นประโยคว่า I would rather that you gave me grade A ฉันดีใจที่คุณยังไงให้เกรด A กับฉันฉันดีใจที่คุณให้เกรด A กับฉันให้มายังให้แล้วใช่ป่ะผ่านมาแล้วก็เป็น pass นั่นเองให้เกรด A กับฉันต่อไปอันที่8 subject ที่1บวกด้วย would rather that บ
วกด้วย subject ตัวที่2บวกด้วยเมื่อกี้มี present มี past ก็ต้องมี past perfect อันนี้เป็น past perfect past perfect เช่นประโยคอะไรบ้างเช่นประโยคยังไงเคยเจอไหมกับ past perfect เนี่ยเช่นประโยคว่า I would rather that you had met me yesterday คือฉันจะชอบนะถ้าคุณมาพบฉันเมื่อวานนี้เห็นป่ะเรามาทวนอีกทีโครงสร้างพี่จะ summary อันนี้คือ summary ทวนให้ว่ามีอะไรบ้างโครงสร้างทั้งหมด prefer กับ would rather มีอะไรบ้างอันแรกเป็น prefer มีบางอันเติมให้ด้วยก็มีนะ prefer doing something to doing something อันนี้อันแรกอันที่สอง prefer อะไรอีก something ใช่ไหมto something อันที่สาม prefer to do ใช่ป่ะอะไรก็ได้มีเติมให้ prefer to do ได้ก็ต้อง prefer doing ก็ได้อันนี้ก็ได้ prefer doing ก็ได้เหมือนกันต่อไปมี preferTo do something แล้วมีอะไร later than ใช่ป่ะ later than something เฉยๆไม่ต้อง to do อีกทีไม่ต้องใช้ later than มาอ่ะมีอะไรอีกหรืออาจจะเป็น prefer to doSomething later than ถ้า verb คนละ verb กันก็เป็น do something ก็ได้ verb เนี้ยมันคนละ verb กับตัวนี้ก็เลยใช้แค่ something เฉยๆไม่ได้ใช่ป่ะก็เป็น do something อีกมีอีก would prefer คล้ายกัน would prefer เฉยๆก็ได้หรือwould prefer เนี่ยก็คล้ายๆ would rather หรือ prefer นั่นเอง would prefer to do ก็ได้อันนี้เป็นที่เพิ่มให้ would prefer to do would prefer to do something later เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องจำแบบฟอร์มไม่ต้องอาศัยความไม่ต้องอาศัยแบบเหมือนกับความเข้าใจอะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำแบบฟอร์มไปแล้วเราก็ใช้ถูกก็คือถ้าจะใช้เรื่องนี้ถูกเนี่ยต้องจำแบบฟอร์มเป็นเท่านั้นเองนะแล้วก็พยายามจำแบบฟอร์มไปสักพักมันก็จะพอพอคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ย would prefer to do something later than something เห็นไหมมันคล้ายๆกันหมดแหละแล้วก็มีอะไรอีกก็คือคล้ายๆ would prefer ก็คือเหมือน prefer เลยwould prefer to do something later than ถ้าคนละ verb ล่ะ verb หน้ากับ verb หลังไม่เหมือนกันก็เป็น later than do something นั่นเองเห็นป่ะแล้วก็ do would rather ต่อ would rather บวกกับ verb infinitive ใช่ไหม would rather do something would rather ใช้ไงได้อีก would ratherdo something
than ใช่ไหม would rather than something มีอะไรอีก would rather do somethingthan ถ้าข้างหลังไม่เหมือนกันก็เป็น do something อีกมี verb มาอีกได้ถ้า verb หน้า verb หลังไม่เหมือนกันหรือ would rather would rather แล้วมีอะไรอีกบวก verb 3ใช่ป่ะแล้วก็ than something ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มี subject 1บวก would rather that ใช่ป่ะบวกด้วย subject 2บวกด้วย verb ช่องที่1ใช่ไหมแล้วก็มี subject 1บวก would rather that would rather that บวกด้วย subject 2บวกด้วย verb ช่องที่2อันที่3เหมือนกันเลยตรงนี้มาเหมือนกันเลย subject 1 would rather that subject 2บวก had บวก verb 3นั่นเองก็จบหมดแล้ว มีโครงสร้างแค่นี้เราก็ไปจำมาแล้วกันนะเรื่องนี้จำได้ก็รู้แบบฟอร์มได้แล้วก็สามารถทำได้เติมได้อะไรเงี้ยใช้ได้ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาศัยความจำนิดนึงน้องก็พยายามไปจำมานะโอเคจ้ะจบเรื่องนี้